ช่วงนี้มาอัปเดตความรู้ดีๆเพื่อสุขภาพกับโครงการลดเค็มยกระดับเพื่อสุขภาพร่วมกับสสส.และวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติค่ะโดยก่อนเริ่มกิจกรรมครั้งนี้เราได้รับเกียรติจากคุณมารีน่าจงเลิศเจษฎาวงศ์มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการนี้ค่ะคุณรู้ต้มเปลือกของคุณนั้นปริมาณโซเดียมลดลงจากต้มเปลือกปกติถึง 49% ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนตั้งใจเรียนกันมากๆเพราะสูตรนี้บอกเลยว่าเรียนแล้วนำกลับไปใช้ในกิจการได้จริงซึ่งเมนูแกงเปลือกจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่ 1,467.26 มิลลิกรัมเมื่อปรับลดแล้วเหลือเพียง 746.36 มิลลิกรัมนั่นหมายถึงปริมาณโซเดียมที่ลดลงถึง 49% เลยค่ะอาหารอีสานที่ไม่มีความเค็มแล้วด้วยก็โอเคเลยค่ะเรายังได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นาวาอากาศเอกหญิงแพทย์หญิงวรวรรณลิมชัยประมนตรีเลขาธิการเครือข่ายลดบริโภคเค็มมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการลดเค็มไว้เป็นที่ระลึกอีกด้วยค่ะเค็มลดโลก